Beast News สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมการุณช้างประยูรครับและดิฉันลัคนาเปล่งนราธิปค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยครับในรายการ Gift News ครับค่ะคุณการุณวันจันทร์ทีไรคุณการุณเป็นอย่างนี้ทุกทีเขาเรียกว่า Sunday Syndrome ฮะดิฉันเป็นทุกวันเลย Monday ถึง Sunday อีกรอบหนึ่งเฮ้ย Sunday วันอาทิตย์นี่นะใช่เฮ้ยพูดวันจันทร์วันนี้ Monday อ๋อเหรอวันจันทร์ก็บอกว่า Monday Syndrome คนโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทุกคนค่ะทันทีที่ตอนเช้าเนี่ยกำลังจะลืมตาเนี่ยในสมองจะคิดว่านี่วันอะไรวันนี้วันอะไรพอรู้ว่าเป็นวันจันทร์โอ้ยง่วงเลยง่วงมันจะเหนื่อยขึ้นเป็น2เท่าอ่ะใช่ไหมกว่าจะงัดตัวเองขึ้นมาจากที่นอนนิ่มๆอุ่นๆได้นี่เดี๋ยวนะคืออยู่กับที่นอนคือนอนจนจะเป็นเนื้อเดียวกับเตียงเลยคือพอมันเป็นเช้าวันจันทร์เนี่ยมันเหนื่อยอ่ะคุณมันเพลียเพราะว่าบางทีเนี่ยมดเราคิดว่าดิฉันคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันหยุดจนชินอ่ะเดี๋ยวนะเสาร์อาทิตย์เคยได้หยุดแล้วไม่เคยเลยพูดถึงคนอื่นคือหมายความว่าสมมติว่าเวลาวันหยุดแล้วเรายิ่งนอนเยอะอ่ะอ๋อใช่ยิ่งพักผ่อนเยอะยิ่งจมอยู่ในเตียงเยอะคือถ้ารู้ว่ามีโอกาสได้หยุดเราจะจมอยู่ในเตียงเช้ามาเนี่ยจะง่วงเหงาหาคือนอนบนเตียงนี่แทบจะทิ้งน้ำหนักตัวให้ลงไปใต้เตียงเลยทีเดียวเตียงทะลุลงไปข้างล่างเขาบอกว่าเวลามาทำงานตอนเช้าเนี่ยค่ะทำยังไงเช้าวันจันทร์ถึงจะเป็นเช้าที่เรารู้สึกสดใสกระปรี้กระเปร่านั่นน่ะสิเออเขาบอกอย่างนี้เอาเริ่มแต่เริ่มต้นเลยออกกำลังกายมันเช้าอยู่วันจันทร์อ๋อเหรอลุกขึ้นมานะคุณการุณมีเทคนิคในเทคนิคง่ายๆดื่มน้ำก่อนเลยตื่นเลยเหรอตื่นแล้วดื่มน้ำเข้าไปเลยสักแก้วน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำปกติน้ำอุ่นภูมิห้องปกติดื่มไปเลย1แก้วเหมือนเป็นการแบบเริ่มต้นวันมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับตื่นตัวขึ้นมานิดนึงอาจจะบิดขี้เกียจซ้ายขวาเล็กน้อยมาทำงานซะเช้าวันต้องออกเสียงไหมเวลาบิดไม่ต้องเอาแค่สายแล้วเนี่ยก่อนจะได้ออกจากบ้านก่อนจะได้ไปอาบน้ำสายแล้วนะคะเขาบอกว่าเวลาไปทำงานปุ๊บตอนเช้าเนี่ยถ้ายิ่งเป็นเช้าวันจันทร์นะคุณการุณให้วางแผนการทำงานไว้เลยยังไงอะวางแผนไว้คร่าวๆทั้งอาทิตย์นี้จะมีอะไรบ้างเพื่อที่อะไรเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้มีแผนการทำงานไว้คร่าวๆเราจะได้เหมือนกับเป็นการเขาเรียกเหมือนเป็นการเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะสู้รบปบมือทั้งอาทิตย์เนี่ยนะคะและนอกจากนั้นค่ะเขาบอกว่ายามบ่ายเนี่ยนะแบบมันเริ่มเป็นวันเวลาที่เราอยากจะงีบไม่พอหลังทานข้าวกลางวันแล้วเนี่ยคือมันง่วงมาตั้งแต่เช้าแล้วไง มันรู้สึกห่อเหี่ยวมาตั้งแต่เช้าแล้วเป็นวันจันทร์ครับตอนบ่ายนี่อยากจะงีบมากเลยทำยังไงได้บ้างนะคะเขาบอกว่าให้หาของกินแก้ง่วงมาติดไว้ที่โต๊ะทำงานเดี๋ยวนะของกินแก้ง่วงจริงๆอะไรบ้างเช่นผักผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเช่นอะไรฮะฝรั่งกินฝรั่งแก้ง่วงเป็นไอเดียที่ดีเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินแถวถนนข้าวสารคนละฝรั่งฮะอันนั้นก็ฝรั่งเป็นผลไม้ไม่ใช่คนฝรั่งส้มครับสตรอเบอรี่มันมีรสชาติที่แบบเปรี้ยวนิดนึงใช่ฝรั่งจะฝาดฝาดใช่เขาบอกว่าช่วยต้านความเหนื่อยล้าได้แล้วก็ต้านความเครียดความวิตกกังวลได้คือเขามีวิตามินซีแล้วฮะใช่ค่ะเขามีวิตามินซีสูงนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผลไม้ที่มีโครเมียมดูยากมั้ยเดี๋ยวนะผลไม้ที่มีโครเมียมฟังดูไม่น่าทานเลยเป็นสารสำคัญสารนึงค่ะที่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายดื่มน้ำอัดลมไม่ได้เขาบอกว่าแอปเปิ้ลกล้วยมันฝรั่งอ๋อแบบนี้เขาก็มีน้ำตาลเหมือนกันใช่และที่สำคัญนะคะอีกอันนึงที่มีน้ำตาลกลูโคสที่สามารถดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายเราได้ทันทีภายใน5นาทีอะไรครับน้ำมะพร้าวอ๋อครับสามารถเข้าไปเพิ่มพลังงานได้จะทำให้เราเนี่ยหายง่วงค่ะครับนะคะต่อมาผักที่เป็นพวกเมล็ดพืชงางาถั่วเมล็ดแห้งโอ้อันนี้ประจำเลยเวลาพูดอะไรผิดถูกๆปั๊บถั่วงาดำน้ำไปเรื่อยๆอย่าทำอย่างนั้นนะเขาบอกว่าของพวกนี้นะคะจะช่วยบำรุงประสาทค่ะและช่วยทำให้จิตใจแจ่มใสสดชื่นถั่วงาเนี่ยนะถั่วงาพูดไปเรื่อยๆรับประทานสิคุณเอามารับประทานได้นะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะเขาบอกว่าไขมันดีๆจากปลาค่ะมื้อกลางวันก็เลือกเป็นปลาซะแล้วเขาบอกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเสริมโปรตีนค่ะและกรดไขมันโอเมก้า3ให้แก่ร่างกายอันนี้ง่ายครับน้ำมันตับปลาง่ายมากเลยจริงเพราะบางมื้อหาปลากินลำบากให้รับประทานเข้าไปเขาบอกช่วยทำให้สมาธิและมีความจดจำได้ดีขึ้นด้วยนะทานวันนี้เลยดีกว่าต้องจริงต้องทานทุกวันครับนะมันถึงจะช่วยคุณได้นะคะฟังแล้วไปทานเห็นไหมนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองในการทำงานหา
แรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจนั่งอยู่ปั๊บสู้สู้ได้เพื่อนตกใจไม่มีเพื่อนเลยที่ พอทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเพื่อนหมดนะคะก็ทำให้จิตใจสดใสแล้วก็มาทำงานก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานที่เราทำเอาละครับเริ่มต้นดีๆด้วยวันจันทร์ที่ดีครับวันอังคารก็ดีพุธก็ดีพฤหัสก็ดีและวันศุกร์ก็ดีนะครับสำหรับวันนี้ครับผมการุณช่างประยุนครับและดิฉันลัคนาเปล่งนราธิปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะNews.